Choice Thailand เลือกได้ให้เดทค่ะต่อไปทีมคุณกิฟต์ครับทีมคุณกิฟต์ผมขอคุณณมาก่อนเลยครับนะครับยังไงดีกิฟต์ก็ฝากมาถามครับว่าสมมุติถ้าเกิดคุณคบกันแต่อยู่ดีเกิดอุบัติเหตุใหญ่ขึ้นและจากอุบัติเหตุครั้งนั้นเนี่ยมันทำให้คุณกิ๊กนั้นเป็นผู้ที่เจ็บถึงขั้นเสียการมองไปทั้งสองข้างคุณจะมีวิธีปฏิบัติหรือจะพูดกับเขายังไงให้เขามีกำลังใจขึ้นมาใหม่และเรื่องจากการที่คิดจะทำร้ายตัวเองครับก็สำหรับผมนะครับผมจะเอาดวงตาของผมอะให้เขาครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือบางอย่างไงพี่ถ้าดวงตาเข้ากันไม่ได้ผมก็โอเคครับไม่เป็นไรผมก็จะเป็นดวงตาให้เขาไปตลอดชีวิตแทนครับไปไม่เอาเลยทีเดียวไม่แน่ว่าอีกคนนึงก็อาจจะมีคำตอบที่ดีก็ได้นั่นน่ะสินะขอเชิญคุณอาร์มครับนี่คุณอาร์มครับคุณจะมีวิธีการปฏิบัติหรือพูดกับเขายังไงที่จะทำให้เขาได้เลิกคิดสั้นหายจากความหดหู่แล้วก็เลิกล้มความตั้งใจที่จะทำร้ายตัวเองหรือทำอะไรโง่ๆก็ถ้าเสียดวงตาใช่ครับครับผมก็คงเป็นดวงตาให้คนกินครับครับก็คือถ้าเขาอยากไปไหนอยากทำอะไรถ้าคิดว่าเขามีความสุขแล้วผมจะทำครับผมใช่ครับคือเราเป็นคนคนเดียวกันแล้วครับตามนั้นอ้าวเชิญครับอ้าว10วินาทีคุณเก่งรับเอาแล้วไงเอาแล้วไงจะเลยครับแต่ว่าคำตอบเขาทางเดียวกันนะคล้ายๆทางเดียวกันแต่มันอยู่แค่วิธีต่อแล้วมันอยู่ที่คุณกิ๊กหลังที่หลังจากที่ได้คุยใน15วินาทีนั้นมันเป็นประโยชน์มากใช่โอเคครับเลือกเลยนะคะครับคุณน้ำขอบคุณคุณน้ำมากครับผมขอบคุณครับลงได้เลยก็วันนี้กิ๊กจะไม่ได้เลือกผมนะครับแต่ว่าผมก็ดีใจแล้วครับที่ได้มาอยู่ตรงนี้มาสุดท้ายสุดดราม่าไปแล้วเราต้องปิดฉากด้วยคอมเมดี้คอมเมดี้เชิญคนแรกเลยคอมเมดี้เลยแค่หัวก็คอมเมดี้แล้วคุณกรณ์ค่ะครับผมทำไรเดี๋ยวตอนนี้รอบที่แล้วเนี่ยยังงงกับชีวิตตัวเองอยู่เลยตอนนี้คือไปทำสมาธิแล้วทำใจคิดยังไงมั่นใจแสดงว่าคนนี้มันใช่ป่ะออกมาอีกทีแบบเฮ้ยมั่นใจนะมั่นใจมากเนาะมั่นใจมากคำถามมาเลยเฟิร์นถามว่าสมมติว่าคุณกับคุณแพรวคบกันคบกันด้วยถูกแฟนกันนั่นแหละโอ้ยมีพฤติกรรมไหนที่ถ้าคุณแพรวทำแล้วคุณจะรู้สึกว่าไม่โอเครับไม่ได้เลยเพราะอะไรคะเชิญค่ะอย่างแรกเลยนะครับนิสัยของคุณแพรวที่ผมไม่ชอบก็คือ1คือตาสว่างครับอะไรคบกับผมไปวันไหนถ้าเขาตาสว่างปั๊บผมจะไม่ชอบทันทีเลยคือมันแปลว่าเขาจะเสียคุณไปทันทีเลยอย่างที่2ครับอะไรผมกลัวไหมจากคุณแพรวครับไหมอะไรไหมหลักผมเลยเดี๋ยวก่อนเราเรียนก่อนแล้วก่อนเออมีกี่อย่างไหมกับเมื่อกี้คือตาสว่างไหมเหลือกี่อย่างอย่างสุดท้ายครับสามอย่างและสุดท้ายยังไม่หมดถึงแม้ว่าผมจะหน้าปลวกเอ้ยแต่สำหรับคุณแพรวแล้วผมก็สะดวกทุกเวลาครับต่อเลยตัวส
ายจะเหลืออะไรเล่นเนี่ยเคนเคนออกมาเคนครับผมไปนี่เลยคุณเคนผมยาวมากคุณแพรวเขาถามว่าถ้าสมมติว่าคุณกับเขาเนี่ยคบเป็นแฟนกันนะคะพฤติกรรมไหนของคุณแพรวที่คุณแมวทำแล้วเนี่ยคุณจะไม่ชอบเลยไม่โอเครับไม่ได้เลยก็เพราะอะไรเชิญค่ะอะไรที่แฟนคุณทำเนี่ยแล้วคุณจะไม่ชอบเลยไม่มีครับไม่มีแฟนไม่มีอะไรเลยที่ไม่ชอบก็เพราะว่าเดี๋ยวก่อนยังพูดไม่จบยังเท่กว่านี้อีกบอกว่าอะไรแพรวอะไรนั่งฟังด้วยไงอ๋อเดี๋ยวงั้นเราก็นั่งคุยกันเลยแล้วกันผมจะบอกว่าไม่มีอะไรที่ไม่ชอบถ้าเกิดว่าคนเรารักกันแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องหาวิธีทำให้เรารักกันต่อไปได้อยู่แล้วครับเออแล้วไม่มองฉันเอามามองเขาอ่ะนี่คนนี้มองไปทางนี้มุมกล้องไงมุมกล้องคือคนเราเนี่ยถ้าเกิดมันจะรักกันแล้วมันต้องรับได้หมดทุกอย่างพี่กิ๊กคะพี่กิ๊กคะเราต้องรักเขาได้ทุกอย่างใช่ครับถึงแม้จะมีกระทบกระทั่งคนเรารักกันยังไงก็ไม่มีทางทะเลาะกันหรอกครับถึงทะเลาะก็ต้องให้อภัยกันอยู่แล้วถ้างั้นเขาเรียกว่าคนหมดรักกันแล้วครับขอบคุณคุณแคทครับผมครับน้องแพรจ๊ะ10วินาทีเท่านั้นเริ่มค่ะยังไงนะมาเลยโอ้เบบี้เลิฟมองทางในไม่มีแอลโอมีอีโอ้เหมาะเหมาะเหมาะนั่นแหละเหมาะเลยแล้วแต่เอาจริงนะชอบคนนี้คนก่อนเหรอใช่ก็พาไปเลยในคืนฮาโลวีนนี้
คงเป็นคืนที่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเพราะพี่เดชของเราหวานซะเหลือเกินคู่แรกคุณต่ายได้เดทกับคุณไอเซนคุณใหม่ไปเดทกับคุณอาร์ตคุณกิ๊กเลือกเดทกับคุณอามและคุณแพรวเลือกเดทกับคุณก่อนบรรยากาศเดทสุดโรแมนติกแบบนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันครับมาเริ่มกันที่คู่เดทคู่แรกสาวต่ายก็ได้พาคุณไอเซนมานั่งทานอาหารไทยพื้นบ้านถึงรสชาติจะจัดจ้านแค่ไหนคู่นี้เขาก็ไม่หวั่นดูสิเขาเอาแต่นั่งจ้องตากันเป็นมันทำเอาสายต่ายนั้นใจแทบสั่นเพราะได้หนุ่มหุ่นล่ำมาเอาอกเอาใจมาต่อกันที่คู่แซ่บคู่นี้ขอมาฉลองฮาโลวีนสุนหันษาหนุ่มอาร์ตแปลงเป็นแร็คคูล่าที่จะมาขอดูดกลืนหัวใจซ่าๆของสาวใหม่แหมก็หนุ่มอาร์ตเขาทั้งฟิตทั้งกล้ามใหญ่จะไม่ให้สาวใหม่ยกใจให้ก็คงจะใจร้ายเกินไปใช่ไหมล่ะจ๊ะมาดูทางด้านสาวกิ๊กก็เลือกพาหนุ่มอ่ำมาช็อปเกษตรอินทรีย์กันสนุกสนานดูแล้วช่างน่ารักน่าชังช่างแสนหวานถือว่าเป็นเด็กที่ดูแหวกแนวกว่าชาวบ้านถ้าได้อยู่อีกนานๆก็หวังควงไปต่อความหวานอีกแน่นอนคู่สุดท้ายสาวแพรวและหนุ่มกอนคู่แปลกแหวกแนวอีกหนึ่งคู่นี่เป็นคู่เดทหรือคู่หูจู๋จี๋กันแบบคู่เห็นทั้งคู่แล้วก็ฟินงานนี้ไม่ต้องถามความรู้สึกของหนุ่มก่อนแค่สาวแพรวเอาข้าวมาป้อนกลับบ้านไปคงไม่ต้องนอนนั่งละเมอนึกถึงแต่หน้าแพรว Have a good dream. H Group